โอเคครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะมันมีความคิดนะฮะคือผมมีความคิดอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยในฐานะที่เราก็ทําอาชีพกลุ่มของการเกษตรข้อมูลการเกษตรมานะฮะคือปกติป้อมสั่งก็ทําในส่วนของข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆครับบางครั้งเราก็ต้องจําเป็นต้องลดพื้นที่ลงนะฮะเนื่องด้วยว่าราคาของข้าวโพดหวานราคาของข้าวเหนียวมันขึ้นลงแรงอะไรเงี้ยฮะมันมีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับเพื่อนๆเพราะนั้นทำให้ป้อมสังนั้นมองพืชอื่นอยู่แล้วเมื่อสองสามวันเนี้ยป้อมสังก็พยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชหลายๆพืชด้วยกันแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือผักชีไทยนี่แหละครับเพื่อนๆผักชีไทยเนี่ยนะฮะน่าสนใจเพราะว่าจริงๆป้อมสังก็เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ 2-3 ปีแล้วนะฮะแต่ราคามันไม่ลงเลยนะครับนั้นเดี๋ยวป้อมสังจะพาเพื่อนๆ เข้าไปที่เว็บไซต์หนึ่งนะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้ดีนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองนะครับเพื่อนๆเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับมันเก็บข้อมูลย้อนหลังให้เรา5ปีด้วยกันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้พืชมาแล้วนะฮะอย่างป้อมสั่งได้พืชผักชีไทยมานะฮะจริงๆแล้วพืชมันมีอยู่เยอะมากเพื่อนๆแต่ป้อมสั่งโฟกัสหลายหลายพืชไม่ได้เราต้องโฟกัสพืชใดพืชหนึ่งเดิมป้อมสั่งก็โฟกัสข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วขยับขยายมาเป็นตัวผักชีเนี่ยนะฮะโดยขั้นตอนแรกก็คือว่าอย่างหลายคลิป YouTube ป้อมสั่งจะพูดเสมอว่าก่อนที่เราจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อนๆดูตลาดเป็นหลักก่อนตลาดที่เราต้องดูเป็นหลักคือเป็นตลาดที่ต้องใหญ่พอสมควรก็คือตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทยเพื่อนๆนะฮะเมื่อเราเข้าไปดูตลาดเรียบร้อยแล้วเราสนใจเลือกผักชีเป็นพืชต่อไปที่เราจะปลูกนะฮะทีนี้เรามาดูราคากันนะครับราคาณปีนี้นะครับเพื่อนๆครับค่าเฉลี่ยตัวที่ป้อมสั่งได้ลากคนนี้ไว้นะฮะตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับคือราคาเฉลี่ยมันอยู่ที่ปีนี้ทั้งปีอยู่ที่55บาทนะฮะเพื่อนๆต่อกิโลกรัมนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าต้นทุนของราคาผักชีนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ป้อมสั่งก็ไม่เคยปลูกหรอกนะฮะแต่ป้อมสั่งก็พยายามหาข้อมูลหลายๆสำนักเข้ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ก่อนที่เราจะลงมือทำวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วก็นำมาทำจำลองเหตุการณ์จำลองต้นทุนนะฮะเพื่อนๆก็โดยเข้าไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็จะมีไฟล์e-book ให้เราอ่านนะฮะป้อมสั่งก็เลยอ่านว่าโอเคนะผักชีพวกนี้นะคือผักชีไทยนะครับแล้วก็อายุอยู่ที่40-45วันนะครับแล้วก็การเตรียมดินก็ไม่มีอะไรมากนะฮะป้อมสั่งก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายป้อมสั่งโฟกัสเรื่องของต้นทุนการผลิตนะเพื่อนๆตัวนี้นะฮะเพื่อนๆนะต้นทุนการผลิตดูต้นทุนการผลิตค่าเม็ดพันธุ์ค่าเตรียมดินก็ไม่แตกต่างคือถูกกว่าข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวที่ป้อมสั่งมีประสบการณ์ในการทำมาก่อนต้นทุนก็คือที่กรมส่งเสริมการเกษตรเขาระบุประมาณ 5,000 บาทนะฮะต่อไร่นะครับถ้าตัวเลขนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับต้นทุนของข้าวโพดหวานของป้อมสั่งก็อยู่ที่8,000 บาทเพราะนั้นราคาถูกมากๆเลยป้อมบังก็ไม่ซีเรียสนะฮะและที่สำคัญก็คือราคามันอยู่ที่ราคา55บาทเนี่ยมันเป็นแค่ปี2561เท่านั้นปีอื่นมันไม่ใช่นะฮะป้อมสั่งเลยต้องจำเป็นจะต้องเอามาวิเคราะห์นะครับป้อมสั่งใส่ข้อมูลตั้งแต่ปี56นะครับจนถึงปี61ครับเพื่อนๆราคาสูงสุดต่ำสุดและราคาค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆราคาพวกนี้นะฮะป้อมสั่งจะทำยาวมากๆเลยครับเพื่อนๆทำจนถึงเดือนจุดนี้นะครับเดือนกันยายนคือเดือนนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆฮะราคาอัปเดตอยู่ตอนนี้มันราคามันไม่นิ่งนะแต่มันวิ่งอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับเพราะฉะนั้นป้อมสั่งก็เลยนำมาลงในโปรแกรมที่ป้อมสั่งให้ Excel เขาเขียนมาคือเราเรียกว่า Pivot ตัว Excel Pivot ตัวนี้นะครับป้อมสั่งอยากให้เพื่อนๆดูราคากันนิดนึงนะเพื่อเป็นความรู้แชร์ความรู้กันนิดนึงนะครับเพื่อนๆดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นราคาค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเส้นทั้งเส้นเลยตัวนี้เป็นราคาค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนนะครับเพื่อนๆครับทั้งหมดเลยทั้งหมด6ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ37บาทต่อกิโลกรัมครับเพื่อนๆ37บาทต่อกิโลกรัมทั้งหมด6ปีด้วยกันไม่เต็ม6ปีด้วยกัน5ปีกว่าๆนะครับ5ปีกว่าๆ5ปีกับ9เดือนนะฮะราคาวิ่งเฉลี่ยที่37บาทอันนี้เพื่อนๆดูที่ตัวเลขค่าเฉลี่ยทั้งหมดก่อนนะครับพอเราดูทั้งหมด37บาทแล้วเราก็จำไว้ในหัวนิดนึงว่า37บาทนะครับทีนี้มาดูว่าเดือนไหนที่ราคาสูงสุดนะครับเพื่อนๆผลปรากฏว่าเป็นเดือนตุลาคมครับเพื่อนๆเดือนนี้นะฮะรา
ราคา76บาทต่อกิโลกรัมนะฮะสูงมากๆเลยนะครับราคาค่า G37 ราคาค่าเฉลี่ยของเดือนตุลา76บาทสูงมากๆเลยนะฮะยังไงขี้หมูขี้หมาไงก็37บาทนะครับเวลาเราคำนวณ นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็คิดง่ายๆครับบวกลบคูณหารกันง่ายๆก็คือโดยปกติผักชีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะอยู่วิ่งอยู่ประมาณ 1,000 นะฮะตัน5นะครับกิโลกรัมต่อไร่นะครับเพื่อนๆ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่นะครับเพื่อนดูตรงนี้นะครับ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เป็นผลผลิตนะครับเราเอาค่าเฉลี่ย37บาทมานะฮะอยากรู้ว่าจะเราเรียกว่าจะมีกำไรประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้คูณด้วย37บาทเลยครับก็เป็น 55,500 บาทนะครับคือนี่คือยอดขายนะครับเพื่อนๆคือหลังจากเราทราบราคามาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็นำราคาเฉลี่ยนะฮะ37บาททั้ง6ปีเนี่ยเอามาคำนวณนะฮะผลผลิตที่ผมไปดูในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เราก็นำมาคำนวณก็ยอดขายอยู่ที่ 55,500 บาทแต่ทีนี้เนี่ยต้นทุนอย่างที่ป้อมสั่งบอกครับว่าต้นทุนเท่าไหร่ฮะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนคิดว่าต้นทุนของผักชีนั้นเนี่ยมันแพงกว่านี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆครับต้นทุนอยู่ที่ 5,000 บาทกำไรที่เพื่อนๆจะได้รับต่อไร่ก็คือเรานำรายรับมาตั้งแล้วก็ลบด้วยต้นทุนนะครับก็จะได้กำไรอยู่ที่ 5,500 บาทแหละครับโอ้ผมว่ามันแพงมากๆเลยครับกำไรสูงมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะคือกำไรครับ 5,500 บาทและนี่คือสิ่งที่ป้อมสังมองตลอดเลยครับว่าเฮ้ยผักชีเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่าป้อมสังมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งทำผักชีที่เมืองกาญจนบุรีนะฮะทำแค่ไม่กี่ไร่นะครับได้เงินแสนหลายแสนเลยนะครับนั้นป้อมสังก็เลยว่ามันฟุกละมั้งแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรากลับมาดูราคาเพื่อนๆราคาที่ป้อมสังให้เห็นเนี่ยอุ้ยมันไม่ธรรมดานะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าต้นทุนถ้าเพื่อนๆรู้ต้นทุนเนี่ยเพื่อนๆจะสบายเลยครับการคำนวณต้นทุนเนี่ยเพื่อนๆทำยังไงฮะเดี๋ยวป้อมสังจะคำนวณให้ดูครับต้นทุนเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทนะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าต่อกิโลกรัมมันเท่าไหร่เพื่อนๆก็เอา 5,000 ตั้งหารด้วย 1,500 ครับผมต้นทุนน้อยมากเลยครับต้นทุนประมาณ 4-5 บาทเองครับไม่มันถูกจังเลยนี่คือเหตุผลที่ป้อมสั่งอยากจะลองศึกษาลงลึกถึงผักชีไทยเรานี่นะครับน่าสนใจมากๆเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองเข้าไปดูแล้วลองไปเก็บข้อมูลดูนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะของตัวผักชีอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆครับผมมองว่ามันน่าจะมีพืชอื่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับพืชอื่นมีเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆลองกลับเข้าไปดูนะครับเยอะแยะมากๆเลยครับค่อยๆดูทีละตัวนะครับพอดูแล้วสนใจแล้วดูเรทราคาแล้วเราพอมีกำไรได้บ้างเนี่ยนะฮะก็ลองมาทดสอบทำดูโดยเพื่อนๆทำน้อยๆนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆและป้อมสังก็เลยคีปหรือว่าเก็บตัวผักชีตัวนี้ไว้เพื่อเป็นพืชในอนาคตที่เป็นพืชสำรองรองจากข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้เห็นได้ฟังการเพื่อนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในฟาร์มของตัวเองได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีแนวคิดที่แตกต่างมีแนวคิดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาใน Facebook ได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นช่อง YouTube ก็คอมมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆนั้นวันนี้ดึกแล้วนะครับ4ทุ่มนะครับป้อมสังก็รบกวนเพื่อนๆแค่นี้นะฮะวิดีโอนี้ไม่ได้ลบนะครับเพื่อนๆสามารถมาดูตอนช่วงไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าครับเพื่อนๆครับบ๊ายบายสวัสดีครับ